รักสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาให้รับชมบรรยากาศยามเช้านะคะที่อำเภอสังขะกาญจนบุรีนะคะตอนนี้เราพักอยู่ตรงริมแม่น้ำทรงกะเลียนะคะดูบรรยากาศยามเช้านะคะว่ามีหมอกลงเยอะมากเลยนะคะจนมองไม่เห็นหมู่บ้านมอญฝั่งนู้นเลยนะคะเห็นไหมคะค่ะส่วนทางด้านนู้นนะคะให้เรามองยังไม่เห็นนะคะมันเป็นสะพานมอญนะคะที่ข้ามไปยังหมู่บ้านมอญนะคะแต่ตอนนี้โดยปกติแล้วถ้าสายสายเราจะมองเห็นสะพานไม้เลยนะคะแต่ตอนนี้ยังมองไม่เห็นนะคะเพราะว่าหมอกลงหนามากนะคะอันนี้ฝั่งที่เรายืนอยู่นะคะนะคะยังหมอกไม่หนาเท่าไหร่นะคะฝั่งนี้จะมีอากาศเย็นนะคะแต่ทางด้านนู้นนะคะ